ทางจังหวัดทางภาครัฐทำอะไรบ้างครับแล้วก็มีการดำเนินการที่เราควรจะรู้แล้วก็ที่เราควรจะรู้นะครับแต่มันมียอดหนึ่งที่เป็นยอดกันเอาไว้ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับซึ่งเขาชงไก่พอดีวันที่เข้าไปตรวจความพร้อมก็ถือศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์นำผู้ป่วยเข้า227คนแรกในภาษาว่าดาวสตรีอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่งติดเชื้อเพิ่งตรวจเจอเรียนของเราเป็นจังหวัดเดียวเราคงจะมีเองแหละที่ท่านผู้ว่าให้เพิ่มอีก100เตียงนี่เรื่องประชุมก็คงทางด่านนักข่าวเรียกว่ามีการเสนอก็มีเรื่องที่เราจะคุยแต่เรื่องของแอนติเจนแอนก็รอบนี้ก็คงจะในการไปช่วงที่เราขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติมไปเนี่ยคราวนี้อย่างน้อยก็ต้องมีทั้งคือมันกำลังข้อที่หนึ่งแรงกว่าที่มันเกิดขึ้นก็พอได้ฟังได้มาว่าเกิดอะไรขึ้นโรงพยาบาลสนามอะไรคือฮอตดีเซลแล้วโรงพยาบาลเคยเป็นเหลืองนิชาออกมาจากโรงพยาบาลเป็นเขียวก็เลยตอนนี้ที่ปีไอก็มัวมาเลยตอนนี้ก็เลยบางจังหวัดเป็นทุกข์ขนาดอยู่แล้วว่าทำโยมารู้เรื่องไม่ค่าโรงพยาบาลสนามปรากฏว่าปีไอเนี่ยก็คือรับผู้ป่วยสีเขียวก็คือผู้ป่วยในปฏิบัติอาจจะผิดหรือเปล่าเอาป่วยที่จะกลับมาคือตอนนี้ราคา